เฮ้ยพี่น้องเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนาะโดนพ่อเถื่อใส่แบบนี้เอ้าเอ้าเอ้าอู้หู้ใหญ่ดินี่บ่ได้เปิดอร่อยเอ้าตัวนี้ใหญ่แดดแห้งๆแบบนี้ตีเลาะตะลิงไปเลยเด้อครับมันสอบแอบอยู่ตามหญ้านะครับมันหอนเนาะไปหาดักเหยื่อไปลบหอนอยู่น้ำข้างหญ้าข้างตะลิงนี่แหละเอ้าตัวนี้นักพี่ดอกครับยางกันยางว่าได้เดี๋ยวคือโขกก่อนเอ้ยตัวนี้ไงเอ้าเอ้าจะโดนพ่อเถื่อใส่แบบนี้เอ้าเอ้าเอ้าพันยะพันยะเอ้าพี่น้องตัวเล็กแห้งมันครับยางใหญ่เออนี่สวัสดีครับพอกันอีกแล้ววันนี้พาพี่พาน้องมาตกปลาคอคือเก่าเลยครับอยู่น้ําห้วยข้างหมู่บ้านนี่แหละน้ําก็ลดลงแห้งล่ะปลาก็เหลือบ่หลายปานใดดอกแต่ก็พ่อได้ตกอยู่ครับพ่อได้กินอยู่แต่มันสิคิดเบ็ดแน่แค่นั้นล่ะก็ต้องลองใส่เหยื่อหลายๆแบบเบิ่งนะครับสันใส่อย่างเดียวนี่ปลามันบ่ค่อยกินนะครับอ่ะนี่ตัวแรกปลาคอใหญ่ๆเลยครับก็ดีเล็กใส่กระดีเล็กลงนะครับงามๆเลยพี่น้องนี่งามๆเลยครับอะไปครับตามมือครับมือนี่สิได้หลายบ่ตอนนี้ก็สามโมงกว่าแล้วเนาะมีเวลาตีก็ประมาณสองชั่วโมงแล้วครับก่อนสิคำมันหมานพี่น้องมันหมานพายน้ำขึ้นเลยนะมันดิ่นอู้ใหญ่ดินบุหรี่เปิดอร่อยเอาตัวนี้ใหญ่น่าจะใหญ่กับดึงแห้งครับยืนอยู่บ่องอยู่ให้เบิ่งหนาเบิ่งก่อนเบิ่งหนาเบิ่งเอ้าฮัมโมตลีล่าอู้ตัวบ่องใหญ่โอ้คือรุ่นใดวะโอ้ยตัวบ่องใหญ่ดิครับเมื่อกี้นี่แหละฮัมโมตลีล่าญาติแต่บุหรี่ไทยมันเถื่อมันติดอยู่แค่ริมปากนะครับส่วนใหญ่เนาะไปอีกแล้วโอ้ยดึงบักยางแห้งจนบักกางัดขึ้นนะครับมันดึงแห้งจังซี่แหละครับตกโดยก็ดีแห้งดึงมันผลข้างสูงนะครับมันบ่คือกบยางกบยางเนี่ยมันกินเข้าปากแล้วมันบ่ค่อยมีแห้งสูบ่ได้โอ้อันนี้ตัวบักใหญ่เลยครับมันงานแห้งจนได้ปล่อยเอ็นออกนะครับเมื่อกี้โอ้ยมัวแต่ทายไปอีกแล้วเอาอีกแล้วแบบนี้อีกแล้วเอ้าเอาไหมครับมองนี้ม้านอยู่ดอกนี่มีกอไผ่ครับปลูกปลาใหญ่มันสอบมาอยู่นะตัวใหญ่นะครับสังเกตแถวกอไผ่แบบนี้ปลาตัวใหญ่ตลอดเลยครับแต่ว่านักตกปลาก็สอบมาตกน้ำบ่องแบบนี้ทั้งนั้นเลยครับมันก็สิเคล็ดนี่เอากบยางลงหลายหลอดแล้วบ่กินเลยมาเปลี่ยนเอาก็ดีลงอันนี้มาตีมังเกาเลยครับว่นน้ำหวยเก่าๆเนี่ยครับไก่บ้านดิจักสิเลาะไปทางใดเนาะเวลาบ่ได้หลายปานนั้นเฮ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาเอาเดี๋ยวใหญ่อีกตัวนึงโอ้ยดูว่าแต่สิบ่ได้แล้วดูว่าสิขาดไปอีกโอ้พี่น้องยางหมานยางหมานอันนี้ครับตัวใหญ่ตัวที่สองโอ้บอกดุนแขนเลยครับพี่น้องนะใหญ่ครับนี่ไงครับนี่ยังพอหลงเหลืออยู่เนาะมีเหลือแต่ลอกอยู่แถวนี้แหละครับได้แน่ว่าได้แน่แหละฮะมันหมานครับใหญ่ๆใหญ่ๆก็ดีครับช่วงนี้กบยางนี่กินมันยากนะครับอ่ะมันหมานครับพี่น้องงามๆงามๆง
งามอันนี้ติดนะครับเฮ้ยส่งสีบใหญ่ดอกสูบข่อยสูบวันใดงามอยู่ฮะบใหญ่ประใดก็ถือว่างามอยู่ครับพอใดครับพอใดแต่เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวครับทีต้องใหญ่มองครับยุติมองนี้ละไม่ใหญ่แต่ก็ใช้ได้ประคอหน่อยครับสะสมไปหมูนี้เป็นเนิ่นนะครับเนินสูงต่ำครับมีหยามีหยังปามสอบไม่แอบเนาะพอได้อยู่ครับโอ้ยอีหยังวะโอ้สองรอบล่ะมองนี้นี่มันกี่อีกตัวหนึ่งอยู่ข้างผุ่นนะครับบ่ได้กดกล่องเนาะตัวนี้บ่ยางใหญ่เลยนี่เฮ้ยมันงับเหรอมันบ่เข่างัดจังได๋ก็บ่อยู่เฮ้ยเบ็ดบ่คมหรอบ่เหี้ยตัวนี้ใส่มาโดนครับจนหลอนบ่ล่ะเหี้ยใส่จนหลอนล่ะมันมี2ตัวเหรอครับตัวก่อนนั้นบ่ได้เปิดกล่องเนาะตัวบางอย่างใหญ่เลยครับรุ่นเดียวกันเลยเฮ้ยเมื่อนี้เป็นใจใดนี่คือรุดดีแท้เนี่ยนี่เวลามันกินนี่เขาสิหูซึกในมือเลยเด้อครับเวลาเขาหลักก็ดีเนาะเวลามันหุบกึบเนี่ยมันสิไข่ไข่มันไปกระตุกหยานะครับไข่ไข่มันไปกุ้มซึกไข่ไข่มันก้อยหยานะครับแต่มันสิกระตุกดึงกลับนะครับบัดนี้ถ้าเขาอยากให้มันเข่าลึกให้เบ็ดเข่าปากเลิกๆนะครับมันก็ต้องกระตุกซอยนะครับแต่มันเข่ามันก็ดีไปอันนี้บ่เข่าครับโอ้มุ่งมี2ตัวแล้วครับตัวนึงบ่ได้เปิดกล่องท้ายเนาะตัวนี้ต่อหน้าต่อตาจะๆไกลๆเลยโอ้มันนี่รุดหลายครับฮะต่อครับต่อแสดงวันมาห่มกันอยู่นี่ล่ะไปทีๆอยู่เอาที่นี่อยู่ล่ะบ่ไงเอ๊บัดจังซี่นี่อยู่ดีแท้เนาะบัดรุ่นแขนนี่นะฮะหลุดอีกแล้วเบิ่งดีว่ามันขึ้นมาทางฟังแล้วมันจังหลุดนี่ตัวนึงครับมองเดียวกันโอ้ตัวใหญ่ๆนี่หลุดไป2แล้วครับบ่งนี้เฉพาะบ่งนี้เนาะนี่เบ็ดมันบ่คมหรอครับเบิ่งลักษณะเบ็ดบ่คมเหรอพอตัวนี้ก็เข่าอยู่แค่ริมปากครับบ่ทะลุซ้ำนี่ทะลุหน่อยเดียวนี่ทะลุข้างเดียวนี่ยกขึ้นแล้วลุดเลยคือกันโอ้โหลุดทุกตัวเลยอันนี้ตัวนึงครับโอ้รู้สุดโตเลยครับยกขึ้นรุดยกขึ้นรุดตลอดยังเบียดอาซิเบิลล่ะฮะอันนี้ก็ค้ำแล้วครับนี่นะครับผลงานมันนี่8ตัวนะครับทั้งหน่อยทั้งใหญ่ใหญ่ๆน่ะ2คนน่ะก็ปลาข้อน้อยปลารุ่นๆนะครับทั้งได้ทั้งรุดแล้วมื้อนี้เวลาก็บ่หลายเนาะครับตีอยู่เฉพาะหวยแถวบ้านนี่แหละอ่ะสำนีก็แล้วแรงอยู่ดอกฝากกดติดตามให้นำเลยเด้อครับกดไลค์กดแชร์ให้นำเนี่ยมีหยังก็คอมเมนต์ใต้คลิปขอบคุณที่ติดตามรับชม
คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับพี่น้องมันหมานพี่น้องมันหมาน